ไปต่อกันที่อาร์เจนตินาครับมีประชาชนนับหมื่นคนออกมาชุมนุมประท้วงกันนะครับเพื่อที่จะต่อต้านข้อเสนอเลิกจ้างงานนะครับของทางรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศนะครับเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมีชาวอาร์เจนตินานับหมื่นคนนะครับก็ออกมาชุมนุมประท้วงกันใจกลางกรุงบัวโนสไอเรสซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับอย่างภาพที่เห็นเลยครับมีแรงงานนะครับทั้งข้าราชการลูกจ้างภาคเอกชนนับหมื่นคนมารวมตัวกันก็เป็นการแสดงความไม่พอใจต่อแผนการของประธานาธิบดีมาริซิโอมาครีที่จะตัดค่าใช้จ่ายและก็ปลดข้าราชการจำนวนมากการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็จัดขึ้นภายใต้การนำของสหภาพแรงงาน2รายใหญ่ของประเทศก็คือ CGT และ CTA ซึ่งบอกนะครับว่าการเคลื่อนไหวของแรงงานครั้งนี้เพื่อต่อต้านการเลือกจ้างการลดค่าใช้จ่ายรวมถึงความยากจนที่เขาฝังรากลึกภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีมาครีมานานนะครับโดยกลุ่มผู้ประท้วงเองก็ยังมีกำหนดที่จะชุมนุมกันอีกครั้งด้วยในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันแรงงานครับซึ่งถ้าดูกันนะครับนับตั้งแต่ที่มาคีเข้ามารับตำแหน่งก็คือเมื่อวันที่10ธันวาคมปีที่ผ่านมาเขาได้ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างเสรีหลายฉบับรวมถึงลดสัญญาสัมปทานภาครัฐขึ้นค่าระบบสาธารณูปโภคปฏิรูปภาคการเงินโดยให้คำมั่นนะครับถึงการทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวหลังจากที่ประเทศเองก็อยู่ภายใต้การบริหารของผู้นำซ้ายจัดมานานถึง12ปีครับค่ะถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของประชาชนเลยนะคะก็ทำให้เมืองหรือว่ากรุงบัวโนสไอเรสก็เป็นอัมพาตไปชั่วขณะเลยนะคะ